Good morning, teacher. Good morning. อะไรอ่ะมอสกูดมอร์นิ่งนิ่งเลยอ่ะมอสหืมนิ่งสนิทเลยใช่ไหมวันนี้บ้านใครฝนตกบ้างเอ่ยมีบ้านใครฝนตกบ้างบ้านเจดีเพราะบ้านเจมฝนตกแต่ทีนี้บ้านเจมผมไม่ตกครับเพราะว่าผมรับพ่อแล้วแม่ไปรับพ่อไม่ตกแล้วเพราะรับพ่อรับพ่อเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะเดี๋ยวขอเรียกชื่อก่อนที่เห็นวินโจนะมีมอสเตรียมพร้อมยังมอสสมุดหนังสืออยู่ไหนมันเตรียมแล้วสมุดไม้บรรทัดยางลบเตรียมให้เรียบร้อยนะคะที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้คือมอสเจดีกอนมะปรางแพรจีเมลปันปันโยกเนาะแล้วก็ซีเคแล้วก็บัสแล้วก็ฟินโอเชียนเจเล่นะคะแล้วก็เจมเนาะวันนี้เข้าเรียนมา 14คนเนาะเฉพาะนักเรียน14คนนะคะก็แสดงว่าห้องนี้ขาดเรียนไป5คนนะอ่ะโอเคพร้อมไหมลูกพร้อมเนาะเมื่อวานเรากำลังค้างกันอยู่พร้อมครับเมื่อวานเราค้างกันอยู่ที่กิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมปาร์ตี้เฮฮาปาร์ตี้อ่าใช่ถูกต้องกิจกรรมเฮฮาปาร์ตี้ที่เราค้างกันอยู่เมื่อวานใช่ไหมลูกก็คือกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมนี้นี่เองนะคะเมื่อวานเราก็ได้ดูกันเนาะว่าในปาร์ตี้นี้เนี่ยมีอะไรบ้างและก็ให้หาจำนวนของอะไรเอ่ยเมื่อวานแอปเปิ้ลจำนวนของแอปเปิ้ลและก็จำนวนของโดนัทและก็คำสั่งที่3ให้หาว่าจำนวนของแอปเปิ้ลและโดนัทแล้วก็เอามาลบกันต่างกันอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะเมื่อวานแนวคิดหน้านี้แมวคิดการหาจำนวนแอปเปิ้ลจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างใครจำได้ไหมมีอะไรบ้างเมื่อวานที่เพื่อนคิดมาคือนับทีละหนึ่งอ้าวไม่ใช่นับทีละสามเมื่อวานนับทีละสามนับทีละสองด้วยของมะปรางนับทีละสามก็คือนับเป็นสาม สาม สาม หก เก้า สาม หก เก้า แล้วก็นับทีละสองก็คือของมะปรางครูฝนจำได้นับทีละสองของมะปรางจำได้ไหมเมื่อวานของมะปรางนับยังไงจำได้ครับนับยังไงของมะปรางเมื่อวานสองสองสองสี่หกแล้วก็หกแปดแปดแล้วก็แล้วก็เก้าโอ้เยี่ยมมากเลยห้องนี้เก่งมากน่ารักมากเลยจำได้ทุกอย่างนะคะและก็เขียนเป็นวิธีการบวกเขียนเป็นวิธีการบวกของอุ้มบุญมีวิธีการบวกของเจมบวกของอุ้มบุญก่อนเมื่อวานของอุ้มบุญเจมสี่สามของอุ้มบุญก่อนของอุ้มบุญทำยังไงเจมสี่สามสองของอุ้มบุญคือเอาจานแรกกับจานที่สองมาบวกกันก็คือห้าบวกสี่กับห้าห้ากับบวกสี่เดี๋ยวของอุ้มบุญเอาอะไรบวกกันแล้วเมื่อวานจานที่หนึ่งสี่กับห้าไหมคะเก่งมากเลยจานที่หนึ่งบวกจานที่สองแล้วก็พอจานที่หนึ่งกับจานที่สองบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ก็เอาไปบวกในจานที่จานที่สามทีนี้จำได้ไหมจานที่หนึ่งมีเท่าไหร่จานที่หนึ่งมีสองจานที่หนึ่งบวกจานสองจานสองคือเท่าไหร่บวกเท่าไหร่สองบวกสามสองบวก
3ได้เท่าไหร่2บวก3 5ใช่ไหมแล้วก็เอา5ไปบวกกับจานที่จานที่อะไรจานที่3จานที่3ใช่ไหมจานที่3มีกี่มี4ใช่ไหมมี4แล้วก็เอา5บวกกับ4กลายเป็น9กลายเป็น9อันนี้ของเมื่อวานเนาะและก็ของเจดีของเจดีทำไงเมื่อวานก็เอา2บวกบวก3แล้วก็บวก4ก็ได้เป็น9ใช่ไหมลูกอันนี้คือของที่นักเรียนทำไปเมื่อวานในการหาแอปเปิ้ลใช่ไหมลูกต่อไปเราจะไปหาจำนวนของโดนัทบ้างอันนี้ครูฝนทวนนะของเมื่อวานนะคะและเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันว่าเราค้างไว้ตรงไหนนะคะและก็เมื่อวานหาจำนวนของโดนัทจำได้ไหมมีวิธีคิดอะไรบ้างที่หาจำนวนของโดนัท1เลยนับทีละเท่าไหร่เมื่อวานของโยกนับทีละ2ของโยกของโดนัททีละ3ไม่ใช่นับเห็นไหมเพื่อนบอกเลยไหมเจ้าของบอกเลยว่านับทีละ3จะได้เป็นเท่าไหร่ลูกจะได้เป็น3 6 3แล้วก็9ใช่มั้ยแล้วก็อันที่2ของใครแล้วเมื่อวานที่บวกกันไม่ใช่ของคนที่2นี่ทำยังไงแล้วแต่ของคนที่3นี่คือของ CK ของคนที่2คือบัสของคนที่2คือบัสใช่มั้ยเมื่อวานบัสทำยังไงแล้วก็คือนับทีละ3ครับการแต่ว่าบัสใช้วิธีการบวกเพิ่มไปถูกไหมก็คือ3บวกอะไรนะอ๋ออันนี้กูยังฝนยังบวกไม่ครบทีมี12แล้วก็15ด้วยใช่ไหมแสดงว่าของบัสกับของหยกเนี่ยก็คล้ายกันแต่ของหยกใช้วิธีแบบ3 6 9 12 15แต่ของบัสเขาบอกว่าไงลูก3บวกไปจานที่2อีก3กลายเป็น6ใช่มั้ยประมาณเนี้ยคล้ายกันนะคะคล้ายกันกูฝนงงแล้วเอาปากกานู้นมาใช้แล้วก็จะไปลบปากกาอันนั้นเลิศแล้วก็ของ CK เมื่อวานเป็นยังไงลูก3 3 33บวกกันกี่ครั้งนะเมื่อวานของ CK 3บวก5ครั้ง3บวก3บวก3บวก3นั่นเองนะคะได้15ใช่มั้ยลูกครับอันนี้ของ CK เราก็จะเห็นว่าของ CK เนี่ยเป็นยังไงนะเมื่อวานที่เราพูดกันของ CK บวกเยอะเป็นการกระจายโดยการบวกแบบ3 3 3 3 3 3การบวกจำนวนที่เป็นยังไงกันเหมือนกันเหมือนกันก็คือเราจะบวกแบบนี้ได้แสดงว่าจำนวนจะต้องเป็นยังไงลูกเท่ากันและเหมือนกันใช่ไหมอันนี้สามมาจากจำนวนอะไรเอ่ยโดนัทเอ้ยเก่งมากเลย3ก็คือจำนวนของโดนัทแล้วก็ทำไมถึงบวกกันห้ามี5จานแล้วก็มันมีโดนัทอยู่3ชิ้นในจานโอเคทุกคนเก่งมากที่ CK บวกกัน5ครั้งเพราะ CK บอกว่ามันมี5จานใช่ไหมแต่ละจานเนี่ยมีโดนัทมีโดนัท5 3ชิ้น3ชิ้นโอเคเยี่ยมมากและก็เมื่อวานได้หาคำสั่งที่3โอเคทุกคนโอเคนะเมื่อวานคำสั่งที่3ก็คือแอปเปิลกับโดนัทต่างกันอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมต่างกันอยู่เท่าไหร่ก็ใช้วิธีคิดอะไรเลยเมื่อวานลบเก่งมากเอาอะไรลบอะไรลูก15ลบ8ทุกคนเขียนว่า15ลบ9ตอบเท่าไหร่นะตอบเท่าไหร่ก็ได้6ครับแค่6ได้6ถือว่าต่างกันอยู่6ชิ้นใช่ไหมลูกโอเคทีนี้เราลองมาเติมสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะดูซิเมื่อวานเรายังค้างกันอยู่ลองหาจำนวนสิ่งของที่วางอยู่บนโต๊ะที่มีจำนวนของในแต่ละจานเท่ากัน
คล้ายกับการหาจำนวนของโดนัทใช่ไหมเมื่อวานแอปเปิ้ลจำได้ไหมแอปเปิ้ลอ่ะครูฝนขอย้อนไปแอปเปิ้ลเมื่อวานเราพูดกันว่าอะไรแอปเปิ้ลถ้าจะเขียนให้เป็นยังไงนะจะเขียนให้เหมือน3บวก3บวก3บวก3แบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้ไหมเมื่อวานที่เราพูดกันไม่ได้เราจะเขียนเป็นเหมือนที่เซเคเขียนได้ไหมได้3ได้ครับครับได้ใช่ไหมได้แอปเปิ้ลสามารถบวก3 3 3เราจะเอาเป็น3บวก3บวก3ก็ได้แต่จะต้องเป็นยังไงก่อนเราจะต้องทำยังไงใหม่ทำยังไงนะบวกกันอีกครั้งเราต้องทำยังไงกับแอปเปิ้ลแล้วก็กับจานก่อนเอามาบวกกันเห็นไหมนิดตอนแรกแอปเปิ้ลมีจานที่1 2จานที่2 3ที่3จานที่3ดึงผลแอปเปิ้ล1อันเอามาใส่ที่จานที่1ครับแสดงว่าเราจะต้องจัดแอปเปิ้ลใหม่ใช่ไหมถูกต้องเลยก็คือเมื่อกี้สิเขียนว่าเอาของจานที่2เนี่ยเอามา1ลูกใช่ไหมเอามาให้จานที่1ก็กลายเป็น3ทีนี้เอาในจานเอาในจานที่3มา1ผลมาให้จานที่2ใช่ไหมลูกปกติเอาจานที่3มาให้จานที่2เป็นจานที่1ครับโอเคก็จะแสดงว่าแต่ละจานจะมีแอปเปิ้ลกี่ผลลูกถ้าเราจัดแอปเปิ้ลใหม่ก็จะได้แอปเปิ้ลจานละกี่ผล3ผลครับ3ผลเยี่ยมมากนะคะแสดงว่าก่อนหน้านี้แอปเปิ้ลเราไม่เท่ากันเราก็เขียนในการบวกแบบโดนัทไม่ได้ใช่ไหมลูกแต่เราสามารถจานใหม่ได้ไหมได้ครับได้แต่เราจะต้องจัดให้จานแต่ละจานเป็นยังไงกันจะต้องมีจำนวนเท่ากันครับมีจำนวนเท่ากันเราถึงจะเขียนในการกระจายแบบที่ CK เขียนได้ใช่ไหมก็คือเขียนเป็น3บวก3บวก3บวก3แบบนี้นะคะ3บวก3บวก3ได้มันจะต้องมีจำนวนชิ้นในจานที่เป็นยังไงกันเท่ากันใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นแอปเปิ้ลมันมีแต่ละจานไม่เท่ากันเราก็สามารถที่จะจัดจานแอปเปิ้ลใหม่ได้โดยจัดให้แต่ละจานเนี่ยมีแอปเปิ้ลจานละเท่าไหร่ลูกจานละเท่าไหร่มันถึงจะเท่ากันสามครับโจทย์เก่งมากเลยจานละ3เราก็จะเขียนเป็นการบวกได้อย่างไรถ้ามีจานละ3เราจะเขียนได้ว่าต่างกันบวกกับ3ทีครับเก่งมากเลยให้โกน3คะแนนที่ช่วยตอบครูฝนถ้าเราจัดจานแอปเปิ้ลเท่ากันเราก็จะได้อีกแบบหนึ่งก็คืออะไรลูกเมื่อกี้ตอนบอกแล้วคือ3บวก3บวก3เท่ากับ9เยี่ยมมากเลยนะคะอ่ะมาดูที่เมื่อกี้ครูฝนจะให้เติมเดี๋ยวให้เรามาช่วยกันเติมเนาะเขาบอกว่าเขียนอธิบายจำนวนของเค้กได้ดังนี้แต่ละจานมีเค้กอยู่2ชิ้นและมีจานอยู่กี่ใบ8ใบครับครู8ดูภาพใหม่ไหมครูผมจำได้แล้วจำได้แล้วให้เจดีเจดีตอบว่าอะไรข้อแรกลูก8ครับครูมีจานอยู่8ใบดังนั้นจะมีเค้กทั้งหมด16ชิ้น16ชิ้นยังไงเมื่อกี้16ชิ้น16ชิ้นครับทำยังไงถึงได้16ชิ้นบวกทีละ2เก่งมากเลยบวกทีละ2 8ครั้งครับ2บวก8บวกทีละ2 2เก่งมากเลยเพราะว่าเค้กในแต่ละจานมีอยู่มี2เท่ากันเก่งมากเดียวไป2คะแนนเมื่อกี้ใครพูดอีกอันนึงนะว่าอะไรนะอะไร8ครั้งนั่งหุ่นแววๆเจมเจมว่าไงนะเมื่อกี้ของเจมเจมพูด
คูณต้องเติมทีละ8ครั้งครับ2บวกกันยังไงนะทีละ8ครั้งสมมุติว่า2บวกกัน8ครั้ง8ครั้งเก่งมากจะทำแบบนี้ได้เค้กในจานจะต้องเป็นยังไงกันถึงจะบวกกันได้เท่ากันครับครูเท่ากันงูเขียนไม่พออ่ะคำว่าครั้งขออนุญาตก็ลงมาเขียนหลังไม่กลับมาเขียนนะเดี๋ยวค่อยลบเขียนใหม่นะมาข้อที่2จำนวนทั้งหมดจำนวนทั้งหมด16ชิ้น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 แต่ละจานมีแต่ละจานมีแต่ใดแต่แต่ละจานมีอยู่2ใช่ป่ะแต่ละจานทำไมก็เขียนถึงเขียนผลน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผู้ฟังแต่ละจานมีอยู่2แสดงว่าเขาให้หาจำนวนของอย่างอื่นแน่เลยอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะมันมีคำว่าผลอยู่ผู้ฟังไม่แน่ใจว่ายังไงให้หาจำนวนของแอปเปิ้ลของผลไม้ครับใช่ไหมใช่แต่แหมผลไม้อะไรอ่ะครูเขาน่าจะเป็นผลไม้เดี๋ยวครูฝนขออนุญาตสต็อปแชร์อันนี้ก่อนแป๊บนึงนะแล้วครูฝนจะไปดูในหนังสือแป๊บนึงนะครูฝนไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดของลูกหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วถ้าเปิดไปอันนี้อ๋อใช่ทุกคนต้องเปิดหนังสือแป๊บนะลูกขออนุญาตดูหนังสือแป๊บนึงเพราะเมื่อกี้ก็ให้หาจำนวนเค้กเพิ่งบินมาขออนุญาต1นาทีนะอ๋อรู้แล้วเขียนอธิบายที่อย่างนี้โอเคได้ดังนี้มันยังมีส้มนี่มาอ๋อโอเคเข้าใจแล้วมาเลยลูกทุกคนอยู่กับครูฝนไหมนี่โอเคนึกว่าหายครูฝนเข้าใจแล้วเมื่อกี้ทุกคนกลับไปอ่านโจทย์ใหม่อุ้ยเกินอีกแล้วเอาใหม่ทุกคนดูที่โจทย์ใหม่ลูกลองหาจำนวนสิ่งของที่วางอยู่บนโต๊ะที่มีจำนวนของในแต่ละจานเท่ากันแสดงว่าเขาให้เราตอบเฉพาะจำนวนสิ่งของที่มันเป็นยังไงกันที่อยู่บนโต๊ะที่อยู่บนโต๊ะที่มันมีจำนวนที่เป็นยังไงกันเท่ากันครับเท่ากันเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเท่ากันอยู่บนโต๊ะคืออะไรอีกบ้างลูกนอกจากโดนัทแอปเปิ้ลแล้วก็เค้กยังมีอะไรอีกบ้างลูกส้มครับส้มก่อนเก่งมากเลยแสดงว่าข้อนี้เราต้องตอบส้มก่อนเอาส้มก่อนนะแสดงทุกคนลองตอบดูซิงั้นถ้าเราตอบส้มก่อนจะตอบยังไงเอ่ยจำภาพได้ไหมจำไม่ได้นะจำไม่ได้เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูภาพก่อนเนาะจานละสีครับดูเลยลูกส้มจานละ4ครับจานละ4ดูซิว่ามีอยู่ในจานกี่ใบมีส้มแต่ละใบครับแต่ละจานมีส้มอยู่4ผลและก็มีอยู่กี่ใบลูกมีจานอยู่กี่ใบ6ครับมีจานอยู่6ใบแต่ละใบมีส้มอยู่
สี่ผลอ่ะสี่ผลอ่ะแล้วมีอะไรอีกที่เท่ากันอีกเค้กครับครับโดนัทเออโดนัทเราตอบไปแล้วเค้กเราตอบไปแล้วสตรอเบอรี่ครับอ่ะลองดูซิสตรอเบอรี่เท่ากันหรือเปล่าอ่ะสีเขียวว่าสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่24ค่ะอ่ะโอเคสตรอเบอรี่อ่ะแสดงว่าที่มีที่เท่ากันก็คือส้มกับสตรอเบอรี่เนาะที่แต่ละจานมีผลไม้เท่ากันถูกไหมเพราะว่าเค้กโดนัทแอปเปิลเราหาไปแล้วถูกไหมซึ่งกล้วยในแต่ละจานมันเท่ากันไหมลูกไม่เท่าถูกไหมแสดงว่าที่เท่ากันก็คือส้มกับสตรอเบอรี่โอเคนะจำได้ไหมไม่รู้อ่ะมาตอบส้มก่อนละกันเมื่อกี้ส้มมีทั้งหมดเท่าไหร่25ไหมเราอาจจะไม่รู้เราลองเติมตรงนี้ดูก่อนก็ได้อ่ะแต่ละจานมีอยู่4ผลครับสี่ผลและมีจานอยู่6ใบครับ6ใบแสดงว่าเราจะใช้วิธีคิดโดยการยังไงดีถึงจะรู้จำนวนของมันบวกเก่งมากเลยเอาอะไรบวกกัน4บวก6ครับ4บวก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 4ลองหาคำตอบดูซิได้เท่าไหร่4 4บวก4อ่ะเดี๋ยวฝนใช้สีอื่นนะเอาสีอะไรดีตาลายมากเลยครับสีแดงตาลายเหรอลูกใช่ครับเอาสีไม่ได้สีฟ้าซ้ำกับตัวอักษรอีกเอาสีเหลืองได้ไหมสีเหลืองลองดูสีเหลืองก็ได้แดงกับเหลืองคู่กันเนาะสี่บวกสี่คู่แรกได้เท่าไหร่ลูกแปดสี่ได้แปดต่อไปเอาแปดบวกสี่ได้เท่าไหร่ลูกสิบสองสองค่ะเก่งมากต่อไปเอาสิบสองบวกสี่ได้สิบหกได้สิบหก16บวก4ได้ได้20 20แล้วก็20บวก4ตัวสุดท้ายกลายเป็น24 24แสดงว่า4บวกกัน6ครั้งได้คำตอบคือ24 24แสดงว่าเติมตรงนี้ได้เลยถูกไหมที่รักเพราะฉะนั้นในนั้นเรายังเติมไม่ครบเลยแล้วก็บอกว่าอะไรนั่นยังมีในช่องสี่เหลี่ยมอยู่ดังนั้นมีเราตอบอะไรกันอยู่ตอนนี้ส้มหรือสตรอเบอรี่ส้มครับส้มทั้งหมดอยู่2424ครับเก่งมากแสดงว่าทุกคนจากที่ทุกคนตอบมาครูฝนมั่นใจว่าเริ่มเข้าใจแล้วแต่เราจะบวกแบบนี้ได้มันจะต้องเป็นยังไงเลขเหมือนกันเลขเหมือนกันก็เท่ากันต้องเหมือนกันเก่งมากสิ่งของจะต้องอยู่ในนั้นมีจำนวนเท่ากันเยี่ยมมากต่อไปมีอะไรอีกนะที่ลูกบอกว่าเมื่อกี้เท่ากันอีกนอกจากส้มแล้วคืออะไรลูกสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่จำได้ไหมสตรอเบอรี่จำได้ไหมว่ามีกี่จานสตรอเบอรี่จำได้ใครจำได้ลองตอบทีละ7จำนวนทีละ7แต่ละจานมีอยู่7แล้วมีกี่จานมีอยู่4จานครับมีอยู่4จานใช่มั้ย4จานดังนั้นมีอะไรมีสตอเฉยๆสตรอเบอรี่นะจะเขียนสตอเฉยๆได้มั้ยไม่ได้ต้องเบอร์รี่อ่ะเอาลองหาคำตอบดูซิแต่ละจานมีส้มอยู่7ผลแล้วก็มีอยู่4ใบจานมีอยู่4ใบแต่ละใบมีสตรอเบอรี่อยู่7ผลทำไงดีหาคำตอบยังไงดีลูกเอามาบวกกัน7 บวก 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 7ลองหา7คู่แรกก่อน7คู่แรก7แล้วก็16ฮะ7บวก7ได้14ครับ14เก่งมากเลย14บวก7 21 20เท่าไหร่21บวก7 28ครับ8เก่งมากเลย CK คิดเร็วมากโอเคแสดงว่าตรงนี้เราเติม
ยี่สิบยี่แปดยี่สิบแปดแล้วก็ยี่สิบยี่แปดยี่แปดครับยี่แปดโอเคทุกคนเก่งมากเลยโอเคเก่งมากทีนี้อันนี้คือแก้ของเมื่อวานแล้วยังเราไม่จบสรุปนะสรุปว่าเราจะต้องเป็นยังไงก่อนถึงจะใช้วิธีการบวกแบบนี้ได้ต้องบวกต้องไม่มีสิ่งของเจ้ากันครับมีสิ่งของที่จัดแล้วก็เหมือนกันครับเก่งมากเลยสิ่งของเมื่อกี้ต้องจัดเหมือนกันกูจะเขียนให้เท่ากันนะครับจะได้เท่ากันครับมันแสบตามันไม่ค่อยชัดเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีโอ้แสบตามากเลยค่ะลูกอันนี้สีเขียวนะฝนชอบสีเข้มๆหน่อยสีเข้มๆนะมองไม่ตาลายอ้าวลองช่วยกันสรุปสิพวกฝนครับต้องเขียนไหมอ่ะสรุปต้องการครับเดี๋ยวค่อยเขียนเดี๋ยวฝนค่อยเขียนท้ายชั่วโมงสรุปว่าต้องมีสิ่งของเป็นยังไงเท่ากันครับเท่ากันครับมีสิ่งของที่เท่ากันค่ะต้องมีสิ่งของเท่ากันเท่ากันแล้วจะต้องเป็นยังไงเหมือนกันไหมเหมือนกันต้องเหมือนกันค่ะของต้องเท่ากันและเท่ากันแสดงว่าจะเอาไปเอาสตรอเบอรี่มากับส้มได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นสิ่งเดียวกันถูกไหมต้องเป็นสิ่งเดียวกันครับเก่งมากเลยเก่งมากเขียนสวยไหมคุณต้องจัดให้เหมือนกันต้องจัดให้เหมือนกันและก็เท่ากันเยี่ยมมากคะเขียนในรูปอะไรเขาเรียกว่าเขียนในรูปอะไรแบบไม่แบบเลยเขียนในรูปอะไรที่สามบวกสามบวกสามเขาเรียกว่าเขียนในรูปอะไรในการอะไรในรูปการบวกการบวกเยี่ยมมากเขียนในรูปการบวกใช่ไหมเขียนในรูปการบวกนะคะโอเคทุกคนเก่งมากต่อไปอันนี้คือของเมื่อวานใครยังงงๆบ้างว่าทำยังไงอะไรยังไงมีไหมก่อนที่เราจะไปอันใหม่ไปอันใหม่เลยครับอย่าปล่อยให้ตัวเองงงนะคุณฝนจะบอกตลอดนะครับแต่ผมงงอันนี้อย่าเอาเขียนเลขนักไม่เขียนเขาว่าบวกรับมั่งเลยโอเคมีใครไม่เข้าใจบ้างมีไหมว่าเพื่อนเขาหากันได้ยังไงมาจากไหนมีไหมลูกถ้ามีบอกครูฝนนะอย่าปล่อยครูฝนจะพูดเสมอว่าอะไรอย่าปล่อยให้ตัวเองไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจหรืองงเรื่องจะไม่เข้าใจหรืองงเพราะว่าทำให้เราที่จะทำให้เราเป็นยังไงบ้างเลยไหมทำไม่ได้เราก็จะทำไม่ได้ไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ก็สองนะเราโอ้ไปได้หลักสูตรคูณสักทียังไม่ถึงที่รักอ้าวต่อไปมาดูอันนี้ทุกคนไม่มีใบงานนะยังไม่มีใบงานเนาะเดี๋ยวครูฝนจะส่งไฟล์ให้วันนี้นะนะคะให้รบกวนช่วยทำได้ไหมยังหนูยังไม่ได้นั้นเลยอะไรนะถามหนูมั่งได้ไหมอ่ะหนูยังไม่ได้ตอบเลย เดี๋ยวถามโอเคมาดูเป็นแลบยกสถานการณ์ปัญหาบอกว่าเรามีสิ่งของอยู่เป็นกลุ่มๆดูให้ดีนะโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีจำนวนสิ่งของที่เท่ากันนะคะให้ลองหาจำนวนสิ่งของทั้งหมดคำสั่งก็คือให้นักเรียนเติมจำนวนที่อยู่ในช่องว่างให้ถูกต้องข้อที่1ถามหยกเลยแล้วกันหยกว่าหยกยังไม่ได้พูดเลยวันนี้ให้หยกพูดหน่อยแล้วกันหยกจะตอบว่าอย่างไรบ้างข้อที่1อะไรมีช็อกโกแลตอยู่3กล่องเนาะนี่คือกล่องมีอยู่3กล่องแล้วก็ถามว่านักเรียนหลุดแน่เลยใช่ไหมนี้ยังไม่หลุดไม่ใช่เครื่องมือครูฝนใช้ไม่ได้อีกแล้วเอาใหม่เดี๋ยวจะขอสต็อปแชร์ก่อนนะต้องใช้วิธีการเดี๋ยวให้มัน
แวบขึ้นมาก่อนแล้วครูฝนจะสต็อปเอ้ยสต็อปไม่ทันนะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวคอยแบบไม่ทัน เอาแบบนี้ละกันครูฝนขอปิดก่อนนะปิดทั้งหมดเลยนะโอเคแล้วครูฝนจะปิดยังไงอ่ะได้แล้วได้แล้วโยกฮะก็ถามว่าแต่ละกล่องมีช็อกโกแลตอยู่8ชิ้น8ชิ้นนะ8ชิ้นนะแต่ละกล่องมีเอ้ยและมีกล่องอยู่3กล่อง3กล่อง3กล่องดังนั้นมีช็อกโกแลตอยู่ทั้งหมดใช้วิธีการอะไรบวกอะไรกัน8บวก8บวก8 3ครั้งเก่งมากเลยแสดงว่าเริ่มมองออกแล้วนะ8บวก8บวก8ทุกคนช่วยหาคำตอบหน่อยเร็ว8บวก8บวก8ได้เท่าไหร่ได้20พี่มาพอสต็อปยัวเมาส์มีกี่มี2คำตอบคือ25และก็24อยู่นะ8บวก8ได้เท่าไหร่16 16 8เป็น2424ทีนี้ครูฝนขอถามต่อว่า8เนี่ยเลข8เลข8เนี่ยคือจำนวนอะไรเลข8คือจำนวนของอะไรช็อกโกแลตครับครูช็อกโกแลตใช่ไหมลูกและก็3บวกกัน3ครั้งนี่คืออะไรกล่องจำนวนกล่องเก่งมากเลยลูก3ครั้งครับจำนวนกล่องนั่นเองนะคะให้สังเกตได้ดีนะให้สังเกตได้ดีนะเพราะมีคำถามแน่นอนอ่ะต่อไปข้อที่สองอ่ะข้อที่หนึ่งเนาะแปดอ่ะที่เราเติมมี8มี3แล้วก็8บวก8บวก8เท่ากับ24นะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งเนาะใช้ไม่ได้อีกแล้วโกรธแล้วนะตอนนี้ทุกคนเห็นอะไรอยู่ทุกคนเห็นอะไรอยู่ตอนนี้ถามจริงเห็นหน้าจอที่ครูฝนแชร์กับมือถืออะไรก็ไม่รู้เห็นรูปอะไรเห็นรูปหนังสือไหมหรือยังไงเห็นรูปซูมเห็นรูปซูมสินะรูปโอ้เห็นรูปช็อกโกแลตเห็นรูปช็อกโกแลตแล้วนะโอเคอ่ะแต่ว่าใช้เครื่องมือไม่ได้อ่ะครูฝนใช้เครื่องมือไม่ได้บ้างไม่เป็นไรนะไม่ครูฝนไม่ได้เขียนก็ไม่เป็นไรเนาะไหนลองช่วยกันตอบข้อที่สองดูสิลูกแต่ละแพ็คมีปลาอยู่สองตัวครับสองตัวครับและมีแพ็คอยู่แพ็คอ่ะลองหาคำตอบข้อนี้ดูสิทั้งหมดประมาณ12ครับ12ตัวครับเท่าไหร่ลูก12เยี่ยมมากเลยเขียนในรูปการบวกได้ไหมบวก2ใช่ไหมครับต่อไปคอยไปข้อที่ปีโป้ข้อที่3เนาะปีโป้ไม่ได้แต่ละถุงมีปีโป้อยู่6ชิ้นและมีถุงอยู่อยู่ห้าเก่งมากเลยและจะมีปีโป้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ข้อนี้ขอถามมอสนะทุกคนเงียบเสียงนะทุกคนขอถามมอสข้อนี้อยากรู้ว่ามอสตั้งใจเรียนอยู่หรือเปล่าอ่ะมอสอยู่ไหมเปิดไมค์ค่ะมอสมอสครับครูตอบข้อนี้สิข้อปีโป้สิมีปีเอาเร็วเพื่อนคอยอยู่ไม่งั้นมอสก็จะไม่ได้อะไรอีกถ้าครูฝนไม่ถามตอบสิมีแอปเปิ้ลมีเขาบอกว่าอะไรแต่ละถุงมีปีโป้อยู่เท่าไหร่นี่แค่นึงเดี๋ยวผม
แต่ละถุงมีปีโป้อยู่เท่าไหร่นี่ดูนี่ในถุงนี่มีอยู่กี่ชิ้นนี่มีอยู่กี่ชิ้นมอสมอสแต่ละนี่ในถุงมีปีโป้กี่ชิ้นมอสนี่มอสตอบไม่ได้คือหนักนะครูฝน35นะครูฝนไม่ได้ถามปีโป้ทั้งหมดครูฝนถามว่าอะไรถามว่าในถุงนี้มีปีโป้อยู่กี่ชิ้นถุงนี้มีปีโป้อยู่30 ชิ้นกี่ชิ้น30 ชิ้นครับถุงนี้นะถุงนี้นะมี30 ชิ้นเหรอถุงนี้6 ชิ้น6 ชิ้นเนี่ยนะเดี๋ยวจะไม่ฟังคำถามเห็นไหมอ่ะก็ถามถุงนี้มีเท่าไหร่6 ชิ้นแล้วมีถุงอยู่กี่ถุงมีถุงอยู่6มีถุงอยู่เท่าไหร่มอสมี5 ถุงมี5 ถุงดังนั้นมีปีโป้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครูฝนขอเป็นรูปการกระจายการบวก11อะไร11มาจากไหน11 11มาจากไหนมอสคิดหรือยังก่อนตอบได้คิดหรือยังก่อนที่จะตอบออกมาอ่ะเดี๋ยวให้ปันช่วยอ่ะปันข้อนี้เขียนในรูปการบวกได้อะไรลูกอ่ะเปิดไมค์ก่อนอะไรนะครับข้อปีโป้เขียนในรูปการบวกได้อะไรลูกตรงนี้ที่ตรงดังนั้นมีปีโป้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ปีโป้มีอยู่ทั้งหมดบอกมาก่อนว่าอะไรบวกกันกี่ครั้ง6บวก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 6เก่งมากเลย6บวก6บวก6บวก6แสดงว่า6บวกกันกี่ครั้งลูกบวกกัน5ครั้งครับ5ครั้งเก่งมากอ่ะไหนลองช่วยหาคำตอบดูซิทุกคนได้เท่าไหร่ลูกข้อนี้12 30ชิ้น30ชิ้น30อัน30ชิ้น30ชิ้น30อัน30อันครับ30อันเก่งมากต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่4แล้วมีส้มของการมีส้มอยู่กี่ผลแต่ละจานมีส้ม9ครับ9ผลครับ9ผลและมีจานอยู่2จานครับจานเพราะฉะนั้นเขียนเป็นการบวกได้อะไรลูกก็ได้18ดังนั้นบวก9เก่งมาก9บวก9ได้เท่าไหร่ลูก9บวก9 18ครับถ้า9บวก9ได้189บวก9ได้18เยี่ยมมากเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าทั้ง4ข้อนี้สิ่งของที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ต่างๆจะมีจำนวนที่เป็นยังไงกันลูกเหมือนกันค่ะเหมือนกันแล้วก็เหมือนกันครับเท่ากันใช่ไหมจำนวนเท่ากันใช่ไหมลูกแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่เหมือนกันเก่งมากตอนนี้ทุกครูฝนเริ่มดูแล้วว่าตอนนี้ครูฝนใช้เครื่องมือไม่ได้อีกแล้วมือไม่ได้ก็ปิดแชร์ก่อนไหมอ่ะจะปิดแชร์แชร์แล้วก็เปิดใหม่เปิดมาจะเปิดแล้วครูฝนจะเปิดไม่ได้นี่เอาใหม่TikTok มาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะโอเคทีนี้เราจะไปที่ปุ๊บแป๊บนึงนะครูผมกำลังเปิดจะสรุปว่าเมื่อกี้ที่เราตอบไปมีเรื่องของอะไรบ้างสี่ข้อเรื่องแรกคืออะไรลูกตอบเท่ากันครับครูเท่ากันครับจำนวนเท่ากันหาจำนวนที่เท่ากันครับแล้วก็เหมือนกันครับข้อแรกที่เราตอบคือช็อกโกแลตใช่ไหมใ
ใช่ช็อกโกแลตต้องใช่เมื่อกี้จำได้ไหมช็อกโกแลตบวกกันกี่ครั้ง8บวกเออแปดบวก3ครั้งครับ3ครั้งแปดบวก8บวก8ครับได้เท่ากับเท่ากับ24ครับ24เก่งมากต่อไปข้อที่2เราตอบเรื่องอะไรเรื่องปลา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 ทูใช่ไหมเรื่องปลาทูอยู่ในเพลงปลาทูแต่ละแพ็คมีอยู่2ตัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็มีแพ็คอยู่6แพ็คครับ6แพ็คแสดงว่า2บวกกัน2 6 2บวก6ครั้งครับ2บวกกัน6ครั้งเก่งมากได้เท่าไหร่2บวกกัน6ครั้ง2บวก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 2ได้เท่าไหร่ได้30ครับหืมไม่ใช่ได้12ได้12ต่อไปข้อที่3เรื่องปีโป้เรื่องปีโป้เมื่อกี้อะไรบวกกัน3บวก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 3ปีโป้ปีโป้6บวกอะไร6บวก5ครับ6บวก5ครับ5ครั้งบวก6บวก6บวก6บวกได้คำตอบเท่าไหร่ก็ได้30ครับ30อันครับ30อัน30อันสุดไปข้อสุดท้ายคืออะไรเมื่อกี้ข้อสุดท้ายก็เป็นต้มอยู่ต้มในจานต้มอยู่9บวก2ครั้ง9บวก2ครั้งก็ได้ก็ได้12ครับเอ้ยไม่ใช่18ครับ18โอเคเก่งมากอ่ะทีนี้ตั้งใจฟังครูฝนนะอ่ะเดี๋ยวครูฝนขออนุญาตปิดไมค์ก่อนเผื่อบางใครมอสตั้งใจฟังอยู่หรือเปล่ามอสมอสคนเดียวเลยนะตอนนี้นะทีนี้ทุกคนตั้งใจฟังนะที่ลูกเขียนมาเขาเรียกว่าเขียนในรูปของการบวกนะคะการกระจายการบวกที่ตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมีจำนวนเท่ากันใช่ไหมแต่จะเป็นเมื่อกี้ที่ลูกพูดว่าจำนวนครั้งใช่ไหมมีคำว่าจำนวนครั้งทีนี้ครูฝนถามว่าขอถามนะ8เนี่ยมาจากจำนวนของอะไรเมื่อกี้ช็อกโกแลตจำนวนช็อกโกแลตจำนวนช็อกโกแลตแล้วก็3ครั้งนี่มาจากจำนวนของอะไรลูกของจานของจานใช่ไหมก็คือจำนวนของสิ่งของที่อยู่ในนั้นใช่ไหมจะเป็นอะไรก็ได้เป็นจานเป็นถุงเป็นอะไรได้อีกเป็นกล่องแล้วก็เป็นแพ็คเป็นตะกร้าอะไรก็แล้วแต่คือเป็นจำนวนสิ่งของที่เราเอาสิ่งของไปไว้ในนั้นใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วเราก็หาคำตอบทีนี้ทุกคนฟังนะทีนี้เรามาดูที่ด็อกเตอร์พูดนะเดี๋ยวเมื่อกี้ครูฝนปิดด็อกเตอร์ยังอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนว่าปิดด็อกเตอร์ยังเป็นไงล่ะปิดด็อกเตอร์ซะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปิดด็อกเตอร์ก่อนด็อกเตอร์คืออะไรทีนี้เขาบอกว่าในการเขียนจำนวนการบวกซ้ำๆกันหรือการเขียนในรูปกระจายการบวกที่เดี๋ยวมาดูนะยังไม่เสร็จกดคอยัดมาดูด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พูดอะไรมาดูนะด็อกเตอร์ให้เราดูจำนวนเค้กนี่ไงด็อกเตอร์เห็นไหมด็อกเตอร์ให้เราดูจำนวนของเค้กใช่ไหมมีเค้กแต่ละกล่องเนี่ยมีเค้กอยู่เท่าไหร่ลูก2ชิ้นใช่ไหมคะ2ชิ้นครับ2ชิ้นครับอธิบายไว้ว่าอะไรเอ่ยแต่ละกล่องมี5กล่องครับแต่ละกล่องมีเค้ก2ชิ้นและมีอยู่5กล่องดังนั้นมีอยู่ทั้งหมด10ชิ้นนะคะเพราะนั้นในรูปกระจายที่ลูกเขียนมาแบบเมื่อกี้เขาเรียกว่าใส่แทนด้วยเครื่องหมายการบวกได้ใช่ไหมเขียนในการบวกของลูกเมื่อกี้ดร.บอกว่าใช้เ
การคูณเขียนเป็นแทนสัญลักษณ์ได้นะคะอ่ะครูฝนขอปิดนะปิดจากด็อกเตอร์ก่อนอ่ะแล้วมาดูซิแสดงว่าถ้าครูฝนเขียนแบบนี้2เอาเริ่มจาก2ที่ง่ายก่อนนะ2บวก2ได้2บวก2อ่ะครูฝนถามว่าถ้าครูฝนจะเปลี่ยนไปเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณแทนจะได้เป็นอะไรคูณอะไรเอ่ย2คูณ4 2คูณ4เก่งมากเลย2คูณ4เก่งมาก2มาจากเท่ากับ8 2มาจากอะไรจำนวนจำนวนตัวเลขที่กำหนดให้จำนวนที่สิ่งของเท่ากันใช่ไหมที่สิ่งใช่ครับที่สิ่งของค่าสองคูณเท่ากันอันนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะเดี๋ยวครูฝนให้ทำนะสองคูณหนึ่งได้สี่มาจากอะไรสองคูณจำนวนครั้งที่เป็นไงจำนวนครั้งที่เราเป็นยังไงอ่ะบวกกันเก่งมากเลยจำนวนครั้งที่บวกกันที่บวกหรือจะพูดอีกแบบหนึ่งถ้ามันเป็นภาพก็คือจำนวนของสิ่งที่ใช้ใส่สิ่งของใช่ไหมล่ะอ่ะงั้นครูฝนเปลี่ยนเป็นภาพบ้างนะอ่ะครูฝนเปลี่ยนเป็นภาพบ้างถ้าครูฝนทำแบบนี้อ่ะอันนี้สมมติว่าเป็นตะกร้าอันนี้คือตะกร้านะนี่คือสวยแล้วนะครูฝนวาดสวยที่สุดในโลกแล้วนะสวยที่สุดในโลกแล้วแล้วก็มีส้มอยู่ในตะกร้ามีทั้งผลเล็กผลใหญ่นะมองให้เป็นส้มนะลูกไม่ใช่บัวลอยนะคะโอเคดูนะมีใครมองเป็นอย่างอื่นไหมผมมองเป็นไม่แล้วครับผมมองเป็นไม่แล้วนะคือส้มนะที่รักนะถ้าเราไปเจอภาพแบบนี้เราจะเขียนแทนการคูณได้อย่างไร5คูณ5ก็5คูณ5คูณ6ครับหือ5คูณ6ครับ5อะไรลูก5คูณ1แสดงว่าต้องเขียนรูปการบวกก่อนเนาะถ้าเขียนในรูปการบวกได้อะไรข้อนี้แต่ละจานมีส้มแต่ละตะกร้ามีส้มอยู่กี่ผลเนี่ยผลกับ5ผลครับ7คูณมีส้ม7ผลมีส้ม7ผลมีตะกร้ากี่ใบ2ใบ2ใบครับมีตะกร้า2ใบถ้าเขียนในรูปการคูณได้อะไรคูณอะไร7 2อะไรคูณอะไร2คูณ7หรือ7คูณ2 7คูณ2 7คูณเก่งมากเขียนเป็น7 2คูณ7คูณ2 7มาจากจำนวนของส้มคือจำนวนของส้มสองคือจำนวนของตะกร้าถ้าเขียนในรูปการบวกได้อะไรบวกอะไรเจ็ดบวกบวกสองบวกกับสองเจ็ดเก่งมากบวกเจ็ดครับไหนใครยังไม่เข้าใจบ้างมีไหมไม่มีงั้นครูฝนให้ทำ5ข้อในสมุดอย่างรวดเร็วเลยนะเขียนโจทย์เลย5ข้อเขียนวันที่เองวันนี้ให้เขียนให้อยู่ในรูปของการบวกครูฝนจะเขียนการโจทย์ของครูฝนจะเขียนการคูณและให้ทุกคนเขียนเป็นเขียนตอบครูฝนด้วยการบวกว่าอย่างเช่น3คูณ2เท่ากับอะไรบวกอะไรกันกี่ครั้ง you understandstand up นะ
อ่ะ5ข้อเอาเขียนเป็นที่ก่อนระหว่างที่ครูฝนกำลังคิดโจทย์อยู่5ข้อไม่เยอะไม่มากไม่ไม่แป๊บนึงหาสมุดแป๊บเจอแล้วโอเคดูได้บทคีแล้วใครร้องเพลงเราอ่ะแฮปปี้ขนาดนั้นเลยอ่ะ5ข้อหืมมีความใบหยกร้องไหมขนาดนั้นเลยเหรอไม่ทราบอ่ะคุณก่อนเหรอร้องเพลงอันนี้ทราบอ่ะวันนี้ทราบยังเหมือนใบหยกเลยจีเมลร้องครับจีเมลไม่ได้เปิดไมค์แล้วจะร้องได้ออกกล้องยังไงอ้าวก็เมื่อกี้จีเมลเปิดไมค์อ่ะไม่ต้องเถียงกันลูกเดี๋ยวแม่ค้าในตลาดมานะแล้วใครร้องแฟร์เนี่ยเคลลี่เสร็จหรือยังนั้นวันที่เคลียร์วันที่เสร็จแล้วก็กูโอเคนะ5ข้อเสร็จแล้วจูดอ่ะมาค่ะครูฝนเขียนเป็นสัญลักษณ์การคูณที่นักเรียนต้องตอบครูฝนคืออะไรบวกกันกี่ครั้งเขียนในรูปการบวกนะจ๊ะโอเคอ่ะเช่นข้อที่1ข้อที่1เขียนยังไงเอ่ยตอบยังไงข้อที่1ข้อที่1ตอบยังไงใครจะเป็นคนรับคะแนน3คะแนนข้อที่1เอา2คูณ5เอา2คูณ5อีกเอ้ย2บวกกัน5ครั้งครับเก่งมากเลย CK 2บวกกัน5ครั้งแบบนี้ลูกเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่ลูกต้องตอบครูฝนนะจ๊ะและก็เท่ากับเท่าไหร่นะจ๊ะโอเคค่ะตอบด้วยนะจ๊ะครูคะแล้วถ้าเอา5บวกกัน2ครั้งได้ไหมคะอะไรนะแล้วถ้าเอา5บวกกัน2ครั้งได้ไหมคะครูคะเข้าใจแล้วค่ะให้ถามครูฝนนะจีเมลเหรอค่ะถามว่าได้ไหมถ้าในสมบัติของมันก็ได้แต่ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นโอเคขอบคุณค่ะวันนี้นะคะที่เราได้เรียนไปก็เกี่ยวกับความหมายของการคูณนะคะความหมายของการคูณนะคะว่าที่มาของการคูณเนี่ยที่มามันคืออะไรนะคะที่นักเรียนได้เรียนไปครูฝนกวนเราจะหลุดยังรู้สึกว่าทุกคนจะค้างๆไม่หลุดหรอกนะโอเคครูฝนขอลบนะก็เข้าใหม่สิลบอันนี้นะแล้วตอบเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกต้องส่งครูฝนวันนี้ก็คือ5ข้อนี้แหละโอเคลงมาถึงข้อ2แล้วถูกไหมแม่ถูกไหมข้อนี้เท่านั้นนะคะวันนี้นะคะและเดี๋ยววันนี้ครูฝนจะส่งไฟล์ให้ครูบัสนะก็รบกวนนักเรียนเดี๋ยวครูฝนจะบอกให้ว่าไปปริ้นหน้าไหนนะคะโอเคครูแล้วครูฝนไม่ได้ให้มาใช่เพราะว่ามันสลับเล่มกันอยู่วันก่อนที่แจกไปคือหนังสือแบบฝึกหัดไม่ใช่ใบกิจกรรมไม่ใช่แล้วหนังสือเข้าใจผิดเองแหละโอเคยังมีเวลาอีก4นาที
นี้คนที่เข้าเรียนไม่ต้องเขียนนะนี่อุ่นเขียนไว้ให้สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนเดี๋ยวไม่รู้อีกว่าทำยังไงตัวมันไม่ใหญ่ไปไหนอ่ะผู้ขาขาไหนคะผู้ขาหนูยังไม่ได้เขียนให้เขียนเลยอะค่ะเมื่อกี้ครูให้หนูดูก่อนครูฝนบอกเลยว่าที่เข้าเรียนไม่ต้องเขียนครูฝนเขียนให้เฉพาะคนที่ไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าครูให้ทำอะไรครูฝนก็เลยต้องเขียนคำสั่งเอาไว้แต่พวกเราเข้าเรียนแล้วพวกเรารู้แล้วว่าครูฝนให้ทำอะไรไม่ต้องเขียนลูกอันนี้เดี๋ยวครูต้องส่งไฟล์ให้ครูบัสไงครูฝนก็เลยต้องเขียนคำสั่งเอาไว้เพื่อให้คนที่ไม่ได้เข้าเรียนรู้ว่าวันนี้เราทำอะไรกันนะคะใครเสร็จแล้วส่งได้เลยนะถ่ายส่งได้เลยนะที่รักนะแล้วก็อนุญาตให้ออกจากห้องไปทานน้ำเข้าห้องไอ้ทานน้ำทานขนมเข้าห้องน้ำได้เลยนะอ้าวแล้วจะไม่ส่งอ้าวโอเคมีวันที่ฝนคำเสร็จแล้วค่ะครูเสร็จแล้วค่ะครูฝนเสร็จแล้วค่ะเราเสร็จแล้วถ่ายจบแล้วก็ออกจากห้องได้เลยค่ะครูฝนครับเสร็จแล้วครับครับผมเดี๋ยวพอ45ครูฝนรีบเขียนให้เสร็จนะเขียนโจทย์ไว้ก่อนก็ได้นะเพราะเดี๋ยวครูฝนมีสอนต่อนะคะครูครับเขียนโจทย์ด้วยเหรอเอาเขียนสิโจทย์ส่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าไม่เขียนโจทย์แล้วตอบถูกกับพี่หลวงให้เขียนในรูปผมยังไม่ได้เขียนโจทย์แต่ผมเสร็จแล้วพอค่ะครูฝนครับเขียนเสร็จแล้วครับขอบคุณครับครูครับครูฝนขออนุญาตนะเดี๋ยวถ้าใครยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวรอโจทย์นะลูกนะรอโจทย์นะบ๊ายบายขออนุญาตออกจากห้องก่อนนะครูฝนมีสอนต่อนะคะโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Oh, cool. Yeah. ยกรอบเซคคอร์ดดิ้ง
ค่ะขอบคุณเราคิดเองนะ